ผู้ชายผมอยากโศกแต่อยากทำผมเกาหลีเนี่ยพอทำได้ปะจริงๆทำได้นะทำได้ทุกวันเลยด้วยซ้ำจริงปะเนี่ยแล้วอยากรู้ว่าทำยังไงขั้นตอนเยอะไหมมันยุ่งยากหรือเปล่าได้มาดูกันเลยนายอ่ะไม่หรอกไม่ทันยังเลยญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นแล้วไม่ทันแล้วว่าเราพูดทำไมอยากพูดไปเรื่อยคิดว่าเป็นยังไงจริงแล้วคือได้ข่าวว่าวันนี้ฟิล์มจะมาทำตรงผมเกาหลีเปิดหน้าแบบคันย่องเจโยแล้วก็มาทำหมันเกาหลีด้วยไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ทำแค่ผมอ่ะก็เลยมาเตรียมพูดเกาหลีเพราะว่าหลังจากที่เพื่อนแปลงโฉมเพื่อนก็จะพูดไทยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไหนเจโยคันย่องทีแล้วนะครับฟิล์มก็มีการสาธิตการทำผมแบบง่ายๆก่อนออกจากบ้านไปแล้วสำหรับผมอยากโศกเลื่อนไปเลยไปไหนเลื่อนเลื่อนภาพเลื่อนภาพเลื่อนภาพเลื่อนไปเลยกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วใครที่เอาไปลองทำมาแล้วมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยในคลิปนี้อยากรู้ว่าคนผมอยากโศกสามารถทำผมได้กี่ทรงหรือว่าทำผมได้หลายทรงไหมจริงๆอ่ะทำได้ทุกทรงเลยตามที่คนผมตรงหรือว่าผมลักษณะอื่นๆอ่ะทำได้หมดเลยนะแล้วอุปกรณ์มีอะไรบ้างก็เป็นตามคลิปที่แล้วเลยถ้าใครยังไม่ได้ดูอ่ะก็ไปดูคลิปที่แล้วได้สไลด์อย่างแรกคือได้ประผมที่หนีบผมแว็กสเปรย์แล้วก็หวีและที่สำคัญที่สุดเลยนะที่ลืมไม่ได้ก่อนที่จะทำทุกสิ่งเลยคือพวกครีมบำรุงผมกันความร้อนฝากจะเข้าด้วยนะครับผมอย่าลืม Subscribe ให้ไหมนะครับเพื่อที่จะติดตามสำหรับผู้ชายที่ต้องการดูแลตัวเองแบบง่ายๆเป๊ะมากขั้นตอนแรกหลังจากที่มีการเป่าไปแล้วใช่แล้วก็การหนีบไปแล้วใช่หนีบหัวแล้วอย่างเงี้ยก็เราจะมาเริ่มกันเลยจริงๆแล้วอ่ะแสกตามที่อยากได้เลยสำหรับผมผู้ชายเกาหลีส่วนใหญ่เขาจะแสกข้างกันเนาะคือเราถามมันดีว่ามันไม่ควรแสกแบบ50 50ควรแบ่งเป็น70 30มั้ยจริงๆอ่ะมันก็ได้คือผมเนี่ยในลักษณะผู้ชายเกาหลีก็จะมีผมแสกกลางแสกข้างแต่โดยทั่วๆไปแล้วนะแสกกลางอ่ะมันค่อนข้างจะเสี่ยงกับคนทุกคนมันหน้าเราอาจใช่เราอาจต้องดูนิดนึงว่าหน้าเราเหมาะสมกับด้านไหนแล้วก็การเลือกข้างในการแสกเนี่ยมีผลมากซึ่งสำหรับฟิล์มจะแสกถ้ามาทางด้านซ้ายมือของตัวเองพอผมเราเนี่ยที่มีลักษณะตรงมาเนี่ยว่านี่เข้าประมาณ 30% ได้ 70% เนาะคร่าวๆคือเลยหัวคิ้วมาสักประมาณสักนิดนึงโอเคอ่ะเริ่มโอเคครับต่อมาเราแบ่งแสกอย่างงี้นะครับแบ่งแสกพอแบ่งแสกไปแล้วเนี่ยผมเราที่มีลักษณะตรงอยู่แล้วเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเราจะหนีบเราจะหนีบลงแล้วตัวผมด้านบนเนี่ยเราจะค่อยๆหนีบแล้วเราค่อยๆม้วนแล้วพยายามหมุนเฉพาะปลายผมเพราะว่าถ้าเราหมุนแบบสูงเกินไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการโม่งเป็นแบบอีกแบบนึงแล้วก็ทำลักษณะแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆสังเกตว่าเราจะมีเส้นผมที่มันดูเป็นวอลลุ่มมากขึ้นเรื่อยๆระดับเรื่อยๆเรื่อยๆขาดแล้วขาดแล้วจุดก่อนโอเคทีนี้นึงคือผมด้านหน้าเนี่ยอย่าม้วนมันเพราะว่าผมด้านหน้าของผู้ชายเกาหลีเนี่ยมันจะค่อนข้างปกหน้านิดนึงลงมาที่ตรงที่หางคิ้วเราก็จะหนีบข้างล่างเนี่ยให้มันตรงสำหรับผมด้านขวาเนี่ยเราก็จะม้วนเนี่ยหมุนมือเข้ามาโอเคปล่อยเนี่ยผมเราจะเป็นลักษณะของแบบผู้ชายเกาหลีเวลาเซตผมเขาก็จะมีแบบเลเยอร์ของผมที่มันแตกต่างกันถามพอดีว่าช่อที่มันจับอะปริมาณของผมมันเยอะป่ะแต่ละช่อจริงๆเราจับช่อไม่เยอะนะจะจับให้ดูประมาณเนี้ยพอดีเพราะว่าถ้าสมมติว่าหยิบน้อยเกินไปมันก็จะทำให้ผมเราดูยุ่งๆหยิบมากเกินไปความงอของเส้นผมมันก็จะไม่งอนใช่ครับก็สำหรับผมได้หลังก็คือหยิบแล้วก็วนปลายพี่มือขอดูหน่อยขอโชว์หน่อยขอโชว์สวยนะสวยนะสุกตายแล้วตายแล้วขอโทษโอเคสำหรับผมด้านหลังอ่ะอย่างที่บอกก็คือยกและม้วนไปเลยด้านหลังไม่ต้องให้มันเตะมากเพราะว่าเวลาที่เราทำให้ผมมันงอเนี่ยผมด้านหลังมันถ้ามันงอมันจะดูใช่มันจะมีความทุยในการม้วนลงไปแล้วมันจะดูเป็นธรรมชาติถ้าเราตั้งใจมากเกินไปอ่ะบางทีเรางอมันมากเกินไปผมมันจะหักก็ถือว่าง่ายมากๆเลยอันนี้คือเสร็จแล้วไหมหรือยังจริงๆแล้วว่าสำหรับด้านบนอะไรเงี้ยเสร็จหมดแล้วแต่ด้านหน้ามันจะมีเทคนิคนิดนึงเราควรจะหนีบเสยตอนที่มันเสร็จแล้วขึ้นไปหนีบคร่าวๆ อย่างนี้นะนี่แบบไม่สนใจเลยเหรอใช่นี่แบบไม่สนใจเลยเลยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือการยกโคนผมด้านหน้าให้ขึ้นเพื่อที่ว่าพอเวลาเราเซตอะไรเรียบร้อยแล้วเราใช้เวลาไปสักพักนึงอ่ะมันจะมีฟีบต่อไปเราจะใช้แว็กในการเซตผมมันจะมีแว็กกับโปรเมดแต่เราเลือกใช้เป็นโปรเมดหรือใครถนัดจะใช้แว็กก็ได้แต่ว่าให้เลือกที่มีเนื้อลักษณะของเนื้อที่มันด้านแล้วก็มีความเหนียวเพราะว่ามันจะทำให้ผมเราเนี่ยอยู่ทนมากกว่าโอเคโอเคพอได้มาปุ๊บขยี้กับมือเอามือของเราที่มันค่อนข้างเหนียวเนี่ย
จับผมโดยการลูบไปที่โคนผมพิมจะเริ่มจากลูบจากที่โคนผมก่อนนะโชว์ให้โคนผมมันยกขึ้นเราจะใช้แบบปลายนิ้วเนี่ยจับปลอยผมว้าวยอมให้ผมที่เป็นผู้ทำแม่แล้วนะใช่เฮ้ยดูดีจริงๆแล้วอ่ะสำหรับผมทรงเนี้ยจะช่วยได้สำหรับคนที่มีผมค่อนข้างช็อกตรงนี้เหมือนเห็นปะเราค่อนข้างแบบผมมันค่อนข้างขึ้นไปสูงเราก็จะเอาปลอยเนี่ยใช่หัวเธอข้างๆเราเอาปลอยลงมานิดนึงสำหรับผมด้านบนให้จับและม้วนๆมันนิดนึงเนี่ยเห็นไหมผมมันก็จะเป็นไปตามที่เราม้วนไว้ตัวช่วยต่อไปเลยก็คือสเปรย์ต่อไปคือเป็นการใช้สเปรย์ใช่สมมติว่าค่อนข้างชอบแล้วแหละในผมของเราที่เสร็จเราก็พ่นจากด้านหน้าก่อนบังนิดนึงไม่น่าจะโดนใช่ไม่น่าจะเป็นสิวนี่ก็คือเป็นทรงเกาหลีที่ไม่ว่าคุณจะผมจากโศกเนี่ยก็สามารถทำผมเกาหลีฮันยองเซโยงอย่างนี้ได้ง่ายๆเลยหรือมีทรงอื่นเดี๋ยวฟิล์มอาจจะมาทำอีกถ้ามีคนสนใจที่อยากให้ทำผมทรงอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยต้องขอบคุณฟิล์มมากๆเลยนะเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเชิญมาออกรายการอีกรอบนึงถือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับคนผมอยากสวมมากเลยถ้าที่มีปัญหาในการดูแลในกล้ามหมดนี้กินดื่มดูเล่นเที่ยวทาล้างสวมนอนสามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับผมมาจะไปหาวิธีมาแล้วก็อาจจะหาคนที่เที่ยวชาญนั้นมาโดยเฉพาะเพื่อมาให้ความรู้กับน้องๆแล้วพี่เพื่อนๆทุกคนนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้นะครับผมมาเจอกันใหม่ในมาลองใหม่ต้องช็อตด้วยช็อต